สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกภูมิใจเสนอมวยไทย1ท่า1นาทีสอบตีการตีศอกถือเป็นอาวุธสั้นใช้ในระยะประชิดมักมีเป้าหมายอยู่ที่ใบหน้าของคู่ชกเพื่อให้เจ็บปวดบวมหรือแตกการตีศอกมี2แบบคือตีด้วยศอกหน้าและตีด้วยศอกหลังลักษณะของศอกตีจะมีทิศทางจากบนลงล่างการตีศอกหน้าให้เริ่มด้วยการย่อเข่ายืดตัวขึ้นสูงน้ำหนักถ่ายมาเท้าหลังแล้วกดศอกลงในทิศตรงข้ามบิดเอวหัวไหล่และถ่ายน้ำหนักลงมายังเท้าหน้าทันทีส่วนการตีศอกหลังให้ปฏิบัติเหมือนกันติดตามชมมวยไทย1ท่า1นาทีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์